อันดับที่10แอ่งลึกยูเรเซียถูกพบอยู่ภายใต้ผืนน้ำแข็งมหาสมุทรอาร์กติกมีความลึกราว 5,450 เมตรจากระดับน้ำทะเลและทอดตัวยาวประมาณ350กิโลเมตรนับเป็นร่องใต้สมุทรที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรอาร์กติกอันดับที่9ร่องลึกก้นสมุทรชวาหรืออาจเป็นที่รู้จักกันในนามร่องลึกก้นสมุทรซุนดามีความลึก 7,725 เมตรจากระดับน้ำทะเลนับเป็นร่องน้ำลึกที่มีความลึกมากที่สุดของมหาสมุทรอินเดียร่องลึกแห่งนี้ทอดตัวยาวราว 2,600 กิโลเมตรจากหมู่เกาะซุนดาน้อยผ่านตอนใต้ของเกาะสุมาตราไปจนถึงเกาะชวาเกิดจากการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกที่มีชื่อว่าออสเตรเลียนเพลทลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียร่องลึกก้นสมุทรชวายังอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟอีกด้วยอันดับที่8ร่องลึกก้นสมุทรโรมังเชมีความลึก 7,760 เมตรจากระดับน้ำทะเลทอดตัวยาวประมาณ300กิโลเมตรอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรไปทางตอนเหนือเล็กน้อยโดยอยู่ส่วนที่แคบที่สุดของมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างประเทศบราซิลและทางตะวันตกของทวีปแอฟริการ่องลึกก้นสมุทรโรมังเชนับเป็นร่องน้ำลึกที่มีความลึกเป็นอันดับ3ของมหาสมุทรแอตแลนติกและยังเป็นร่องน้ำลึกที่แบ่งสันเขาใต้มหาสมุทรแอตแลนติกออกเป็น2ส่วนด้วย 7. ร่องลึกก้นสมุทรซาวแซนด์วิชอยู่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแอตแลนติกห่างจากหมู่เกาะภูเขาไฟซาวแซนด์วิชที่เป็นดินแดนพ้นทะเลของอังกฤษออกไปทางตะวันออกราว100กิโลเมตรมีความลึกประมาณ 8,428 เมตรจากระดับน้ำทะเลนับเป็นร่องที่มีความลึกเป็นอันดับที่2ของมหาสมุทรแห่งนี้และทอดตัวยาวราว956กิโลเมตรเกิดจากการมุดตัวของส่วนปลายของแผ่นเปลือกโลกอเมริกาใต้หรือ South American Plate ลงไปใต้แผ่นเปลือกโลกซาวแซนด์วิชอันดับที่6ร่องลึกสมุทรเปอร์โตริโกอยู่ในช่วงรอยต่อของทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแอตแลนติกมีความลึก 8,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลนับเป็นร่องลึกที่มีความลึกมากที่สุดในมหาสมุทรแอตแลนติกมีความยาวกว่า800กิโลเมตรร่องลึกเปอร์โตริโกเกิดขึ้นจากรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกอันเป็นต้นเหตุของคลื่นใต้น้ำขนาดใหญ่หรือสึนามิและแผ่นดินไหวรุนแรงในบริเวณใกล้เคียงด้วยแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นในปี1953ที่เมืองซานโตโดมินิกันสาธารณรัฐโดมินิกันสามารถวัดระดับความรุนแรงได้ถึง 8.1 แมกนิจูดอันดับที่5ร่องลึกก้นสมุทรเดอร์มาเค็กมีความลึก 1,047 เมตรจากระดับน้ำทะเลวางตัวขนานไปกับแนวโค้งของหมู่เกาะเคอร์มาเด็กประเทศนิวซีแลนด์ทอดตัวยาวราว 1,000 กิโลเมตรเชื่อมต่อกับแนวภูเขาใต้ทะเลหลุยวิลร่องลึกแห่งนี้เกิดจากการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกมุดลงใต้แผ่นเปลือกโลกอินโดออสเตรเลียและเป็นร่องลึกที่มีความชันอย่างเด่นชัดอันดับที่4ร่องลึกก้นสมุทรฟิลิปปินส์หรืออาจเรียกว่าร่องลึกก้นสมุทรมินดาเนามีความลึก 1,540 เมตรจากระดับน้ำทะเลวัดได้จากจุดที่ลึกที่สุดชื่อว่าร่องลึกกาลาเทียอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของเกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์อันดับที่3ร่องลึกก้นสมุทรคูริลคำชัดกามีความลึกประมาณ 1,500 เมตรอยู่ทางตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกวางตัวอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรคำชัดกาขนานไปกับแนวหมู่เกาะคูริลและเป็นร่องน้ำลึกในเขตที่มีการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกคือแผ่นแปซิฟิกเพลทมุดตัวลงใต้แผ่นออกฮอสเพลทปัจจุบันยังคงมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้เกิดการปะทุของภูเขาไฟใต้สมุทรอันส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวในบริเวณโดยรอบนั่นเองอันดับที่2ร่องลึกก้นสมุทรตองกาถูกจัดให้เป็นร่องน้ำลึกอันดับที่2ของโลกเท่าที่มีการสำรวจมามันมีความลึกที่ 1,882 เมตรจากระดับน้ำทะเลอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกร่องลึกแห่งนี้เกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลก2แผ่นคือแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกที่ชนและมุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกตองกาอันดับที่1 Challenger Deep อยู่ในบริเวณร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนาหรือ Mariana Trench ในมหาสมุทรแปซิฟิกวัดความลึกได้ระหว่าง 1,916 เมตรถึง 11,033 เมตรหรือเกือบ11กิโลเมตรโดยจุดนี้อยู่ห่างออกไปทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ประมาณ200กิโลเมตรซึ่งถ้าเทียบกับสถานที่บนโลกที่แห่งนี้จะมีขนาดความใหญ่เท่ากับพื้นที่แกรนด์แคนยอนถึง120เท่าและสูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์ถึง 1.6 กิโลเมตรและแน่นอนว่าหากเราว่ายน้ำลงไปแล้วทุกอย่างก็จะกลายเป็นความมืดมิดและหนาวเหน็บมากๆเพราะลึกจนแสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงนั่นเอง